จุกกุ่ย Hobby World ภูมิใจเสนอสวัสดีครับทุกคนมี4 wheel ก็วันนี้เสียงก็จะแหบๆหน่อยนะครับเพราะว่าพึ่งหายไม่สบายครับผมแอบหนีไปเที่ยวมาฮะ ก็หลังจากที่เปิดกระเป๋านะฮะคลิปเปิดกระเป๋ารีวิวเปิดกระเป๋าอ่ะมีอันนี้โผล่มาให้ดูก็ทีแรกผมจะรีวิวอะไรนะล้อยางจีครับผมเป็นจะทำตัวนี้แต่ว่าขอเป็นเปิดกล่องก่อนเพราะว่ายังไม่สบายยังไม่หายนะครับก็จากที่เราเห็นการเป็นไดฮัตสุสีม่วงกับสีเขียวข้างหนึ่งสีม่วงข้างหนึ่งสีเขียวซึ่งเข้าใจว่ากล่องนี้มี2บอดี้ฮะยังไม่แน่ใจเนี่ยมันมีเลข2ตัวนี้ฮะ2 in 1 body MZ กับ XMZ ถ้าเข้าใจไม่ผิดกล่องจะมี2แบบเขียวอยู่หน้ากับม่วงอยู่หน้าแต่ผมได้กล่องม่วงอยู่หน้ามาอันนี้ไม่แน่ใจนะครับคือมันเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับแจกในงานอะไรสักอย่างซึ่งไม่มีโค้ดไม่มีรหัสอะไรเลยทั้งสิ้นครับจะอยู่ข้างไม่มีจะไปอยู่ตรงนี้แทนเพิ่งเห็น92260นะผมราคาจะไม่มีเพราะว่ามีขายเฉพาะในงาน92260ซึ่งตัวนี้ฮะ RMZRMZ เขาคือตัวนี้นี่เองตัวนี้คือโคเปน RMZ ไดฮัตสุนะฮะจะเป็นรหัส18081ครับผมแล้วตัวสีเขียวข้างบนเนี่ยจะเป็น XMZ ก็คือจะเป็นตัวนี้ฮะโคเปน XMZ สีแดงตัวนี้เป็นซุปเปอร์ทูตัวเมื่อกี้เป็น VS เงี้ย18082รหัสต่อกัน8182ตัวนี้เป็น VS ตัวนี้เป็นซุปเปอร์ทูก่อนจะแกะอันนี้นะฮะเราจะแกะอันนี้ก่อนละกัน RMZ สีขาวโคเปนครับผมก็จริงๆมันออกมานานแล้วนะฮะก็หลายปีแล้วแหละตอนนี้ยังไม่มีสปอนเซอร์นะฮะใครสนใจสปอนเซอร์ก็ติดต่อได้นะครับข้างกล่องสีขาวเนี่ยเขาจะมีพูดถึงตัวสีม่วงด้วยนะตัวสีแดงก็มีพูดถึงตัวสีเขียวเหมือนกันครับตัวนี้เขาเป็น VS สีขาวนะตัวบอดี้ก็จะเป็นเนี่ยครับบอดี้สีขาวเป็นโคเป็น RMZ แบบเปิดประทุนนะฮะก็จะเป็นโครง VS สีดำยางดำธรรมดาฮะยางธรรมดาล้อเป็นสีเงินนะฮะแต่ไม่ชุบนะไม่ได้พ่นอะไรมาก็เป็นชุดเฟืองเขาจะให้สีดำเทามาดำเทาก็คือดำเทาต้องเป็น4:1นะครับ4:1แต่ข้างกล่องไม่ได้บอกข้างกล่องบอกแค่ โครง ABS Resin Black นะสีดำให้ยาง26มิลโลโปรไฟล์มาครับโรลเลอร์16มิลนะฮะล้อ5สปอคมอเตอร์ขาวให้มาด้วยแล้วก็ปีกหลัง ABS Resin นะฮะแล้วก็ตัวประกบสีดำปกติแล้วก็มีสติกเกอร์แค่นั้นเองใบประกอบแล้วก็ใบคำเตือนก็เดี๋ยวตัวบอดี้เราจะไว้อย่างนี้ก่อนนะเพื่อจะเทียบกับอันนี้นี่ส่วนตัวโคเปน XMZ สีแดงฮะนี่ฮะตัวนี้ก็เป็นสีแดงล้อเหมือนกันยางเหมือนกันโครงนี้เป็นซุปเปอร์ทูชุดเฟืองให้เหมือนกัน4:1มอเตอร์ขาวเหมือนกันแล้วก็พาร์ทประกบแล้วก็มีหางหลังของซุปเปอร์ทูแต่ว่าตัวนี้สติ๊กเกอร์จะเยอะกว่าเพราะว่าจะแปะลายข้างๆด้วย
แล้วก็คู่มือใบคำเตือนดูเหมือนไม่มีอะไรนะฮะแต่ว่าบอดี้เขาสวยนะฮะบอดี้จะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับจะมีส่วนต่างเห็นไหมฮะจะมีส่วนต่างเพราะว่ามันเป็นคนละโมเดลนะฮะข้างหลังจะต่างกันนิดนึงต่างกันไม่เยอะฮะแต่ว่าทีนี้มาถึงตัวนี้แล้วเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับก็เราจะลองตัดดูกันฮะตัดเลยไม่สนสติ๊กเกอร์ครับนี่มี2บอดี้นะครบสีเขียวสีม่วงเราจะสีม่วงก่อนสีม่วงจะเป็น RMZ นะครับ RMZ จะเหมือนกับสีขาวนะฮะเหมือนกันเปรียบเลยแค่คนละสีนะฮะRMZ เหมือนกัน18081ทามิยาเหมือนกันฮะใช้แม่พิมพ์ตัวเดียวกันเลย A913017ครับผมเหมือนกันเปรียบชี้ไปที่ ABS เหมือนกันแค่คนละสีแค่นี้นะฮะเหมือนกันเปรียบเลยแล้วที่น่าสนใจคือตัวนี้นะครับยางเขาจะสกรีนมาด้วยนะฮะทามิยาไดฮัตสุซึ่งอันอื่นไม่มีนะครับมีตัวนี้ตัวเดียวเท่าที่ผมทราบมานะครับมีตัวนี้ตัวเดียวที่เขียนว่าทามิยาไดฮัตสุครับได้ยางมาชุดเดียวครับได้ยางมาชุดเดียวก็อันนี้ตัวสีเขียวตัวสีเขียวจะเป็นเหลือบๆนิดนึงฮะเป็นแบบเหมือนมีเกล็ดเกล็ดครับผมซึ่งตัวสีเขียวนี่เป็น XMZ ก็จะเป็นอันเดียวกับสีแดงนี่ครับสีแดงนี้เป็น XMZ ก็แม่พี่เหมือนกันนะฮะ18082ทามิยา A913018ครับเหมือนกันเปรียบ ABS เหมือนกันนะฮะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับแล้วก็เฟืองทดให้5:1นะครับแตกต่างไม่เหมือนอันนั้นให้4:1มาทั้ง2อันนี้ให้5:1มาอย่างเดียวเลยไม่มีทดอันอื่นให้มาแต่5:1ซึ่งตัวแม็กก็ไม่มีรอยแกะด้วยนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละเขาก็น่าจะให้อย่างนี้แหละนะครับก็โครงเป็น VS นะครับสีดำให้มาแต่ VS ล้อเหมือนกันครับผมล้อเหมือนกันเลยแยกไม่ออกเลยอันเดียวกันเลยครับ19431 A910746ฮะเหมือนกันเปียบเลยเหมือนกันเปียบตัวประกอบก็ VS ธรรมดานี่แหละครับสติ๊กเกอร์เนี่ยก็จะอ๋อนี่ดีนะครับตัว XMZ นะครับนี่สติ๊กเกอร์โคเป็น XMZ 1142เหมือนกันเปียบเลยครับผมเหมือนกันเปียบเลยสติ๊กเกอร์2อันนี้เหมือนกันเปียบจำไม่ได้แล้วสติ๊กเกอร์อันไหนหยิบมาจากอันไหนอ่ะครับผมก็อีกอันนึงเนาะข้างนี้ก็เป็นเนี่ยครับโคเป็น18081เหมือนก็จะเหมือนกับตัวนี้นะครับเหมือนกันเรียกได้ว่าเหมือนกันเปียบเลยทีเดียวฮะรหัสเดียวกันเลยครับผมก็สำหรับคนที่อยากประกอบฮะงบน้อยก็เอาตัวนี้ไปพ่นสีได้ซึ่งตามที่สรุปนะครับอ้อเดี๋ยวกันใต้กล่องก็จะไม่มีสกรีนอะไรเลยครับเป็นกล่องกระดาษขาวๆเปล่าๆเลย
ก็ สำหรับคนที่งบน้อยก็เอาไปพ่นสีได้จะต่างแค่นี้ครับไดฮัตสุทามิยาแค่นั้นเองนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยกับชุด VS ครับผมตัวบอดี้ก็เหมือนกันครับครับสำหรับคนที่สนใจนี่นะฮะโคเป็น RMZ กับ XMZ นะครับก็ลองสอบถามมี2เจ้านะครับตอนนี้สปอนเซอร์ผมมีอยู่2เจ้าตอนนี้ก็คือ Wireless Mini 4 Wheel ครับผม facebook.com/wirelessmini4wheel ฮะคุณมอร้านจะอยู่ชัยภูมินะครับอำเภอคอนสารติดต่อไปได้ครับกับอีก1ร้านก็คือ Laser Mini 4 Wheel ฮะอยู่จรัญ 29/1 facebook.com/lasermini4wheel ฮะก็สามารถติดต่อไปได้ทั้ง2ร้านครับก็จะมีส่วนลดให้ถ้าบอกว่าดูจุกุ่ยมาก็ลองสอบถามกันไปได้ครับผมวันนี้ก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวตอนหน้าเราจะพบกันกับยางเจียครับผมจุกุ่ยมินิโฟร์วิวสวัสดีครับ ฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube.com/c/jukuichannel ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook.com/jukuihobbyworld